แม่ค้าสายตาพระเอกคนนี้ในรูปหล่อไม่ได้ครึ่งของตัวจริงทั้งหล่อและเก่งค่ะจนเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศสำหรับหยินอานันท์วองที่เราจะได้เห็นผลงานของเขามากมายหลายด้านที่เจ้าตัวค่ะมาพร้อมกับความหล่อที่เพิ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆจนแฟนคลับใจละลายตลอดเวลาและทุกคนค่ะต่างพูดตรงกันว่าตัวจริงของเขานั้นหล่อมากๆซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหนุ่มหยินนั้นเคยเผยในสตอรี่ IG หลังมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปและได้ยินแฟนคลับคุยกันว่าตัวจริงหล่อกว่าในรูปมากเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะหนุ่มหยินได้เปิดใจเอาไว้ว่าสงสัยว่าถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นโลกโซเชียลก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้ครับวันนั้นไปร้านข้าวต้มก็มีคุณลุงน่าจะมากับญาติมาขอถ่ายรูปปกติและเขาก็คุยกันว่าตัวจริงดูดีกว่าในรูปนะต่ำๆก็ประมาณ3ครั้งได้ครับในรูปดูไม่ได้ครึ่งทำให้เริ่มคิดแล้วว่านี่เขาชมใช่ไหมแล้วก็บังเอิญว่าไปตรงกับโซเชียลที่เขาพูดถึงกันพอดีครับซึ่งงานนี้ค่ะแฟนคลับหลายคนนั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ว่าหนุ่มหยินจะเป็นตัวจริงหรือว่าในรูปก็ดูหล่อไปหมดเลยทีเดียว